คะพวกแกนี่เนี่ยละคุณจริงๆถ้าแม่ตายแม่ก็ต้องแบ่งให้เราอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะนี่พวกแกแม่อย่าเพิ่งตายสิคะแม่ยังไม่ยกสมบัติให้พวกเราเลยนะคะอ้อนแบบนี้อยากได้อะไรล่ะหึก็ผมคิดถึงพี่นี่แค่อ้อนเฉยๆไม่ได้หรอครับได้สิสำหรับเฮดอะได้ทุกอย่างเลยแหละแล้วถ้าผมอยากได้รถคันใหม่สักคันจะได้ไหมล่ะครับรถคันใหม่เหรอได้สิอยากได้รุ่นไหนสีอะไรดูไว้หรือยังล่ะผมก็ไปดูมาแล้วคร่าวๆนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจเลยอยากมาบอกพี่ส้มก่อนอยากให้พี่ส้มช่วยผมเลือกหน่อยนะครับได้สิงั้นเราไปกันเลยไหมเดี๋ยวโชว์รูมปิดนะได้ครับพี่ว่าเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วเลยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่นั่นสิพี่ถ้าแม่ตายก่อนอ่ะพวกเราจะทำยังไงอ่ะเราจะไม่ได้เลยนะงั้นเราต้องรีบทำให้แม่ยกมรดกให้เราก่อนน้ำค่ะแม่นี่แม่ออกไปไหนมาหรอคะทำไมเพิ่งกลับบ้านคะวันนี้มาแปลกนะก็ปกติดีนี่คะแม่ยังไม่ตอบเลยนะคะว่าแม่ไปไหนมาแม่ไปทำธุระข้างนอกมานะธุระอะไรหรอคะธุระของผู้ใหญ่พวกแกเป็นเด็กไม่ต้องยุ่งหรอกหนูโตกว่าน้องเป็นผู้ใหญ่แล้วแปลว่าหนูยุ่งได้ใช่ไหมคะเอ๊ะแม่บอกไม่ต้องยุ่งก็ไม่ต้องยุ่งสิหรือว่าแม่ออกไปหาทนายมาคะอ๋อแม่ไปปรึกษาทนายเรื่องทำพินัยกรรมให้พวกเราใช่ไหมคะตายแล้วนี่แม่ใกล้ตายแล้วหรอคะอย่าลืมแบ่งมรดกให้หนูเยอะๆด้วยนะคะแม่ได้ไงพี่เป็นพี่คนโตพี่ต้องได้เยอะกว่าดิหนูเป็นน้องคนสุดท้องต้องให้เยอะสุดสิฉันไม่ยอมพี่ก็ไม่ยอมพี่เป็นพี่คนโตนะต้องยอมพี่ดิหนูไม่ยอมพี่ก็ยอมกันแหละหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นี่ขนาดฉันยังไม่ตายนะพวกแกก็คิดจะหูสมบัติฉันแล้วเหรอพวกแกนี่เนี่ยละคุณจริงๆแม่คะถ้าแม่ตายสมบัติทุกอย่างแม่ก็ต้องแบ่งให้เราอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะนั่นสิคะแม่แบ่งตอนนี้ไม่เห็นเสียหายสักหน่อยยังไงกับพวกแกดีเนี่ยไม่มีลูกบ้านไหนเขาหวังฮุบสมบัติของแม่ตัวเองแบบนี้หรอกนะก็มีบ้านนี้นะคะรุ่นบุกเบิกเลยค่ะแม่นี่พวกแกแม่คะแม่อย่าเพิ่งตายสิคะแม่ยังไม่ยกสมบัติให้พวกเราเลยนะคะเกิดชาติหน้าฉันใดอย่าให้ฉันมาเป็นแม่ลูกพวกแกอีกเลยเอาแม่วันนี้อยู่บ้านด้วยเหรอคะพอดีเลยค่ะหนูจะได้ไม่ต้องเรียกทนายมาหลายรอบทนายเหรออ๋อแม่ไม่ต้องงงหรอกนะคะพอดีวันนี้พวกเรานัดทนายมาคุยเพื่อปรึกษาเรื่องการแบ่งมรดกของคุณแม่ให้เราอะค่ะคุณอาร์ตคือทนายที่จะมาจัดการเรื่องนี้ค่ะสวัสดีครับคุณแม่ผมธนูถวยคงควรคอนนะครับเรียกว่าอาร์ตก็ได้ครับผมเป็นทนายความว่าความให้กระทรวงเวทมนตร์ยินดีที่ได้รู้จักนะครับนี่หมายความว่ายังไงอ่ะปรึกษาอะไรกันฉันยังไม่ได้ตายซะหน่อยต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณแม่คุณแม่กำลังเข้าใจผิดนะครับการทำพินัยกรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใกล้ตายแล้วค่อยมาทำเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่เขาก็นิยมทำกันขนาดคนตายไปแล้วต้องโทรหาผมเลยนะครับอยากทำพินัยกรรมไม่ได้ถามชัดเจนครับผมแค่อธิบาย
ฉันไม่ต้องการใจเย็นๆสิคะแม่คุณทนายคะวันนี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะงั้นวันนี้ขอยกเลิกไปก่อนนะคะพวกเราขอคุยกับคุณแม่ก่อนไว้เดี๋ยวฉันนัดใหม่นะคะน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ผมมีบทแค่นี้แต่ยังไงก็ติดต่อได้ตลอดนะครับผมขอตัวก่อนไปก่อนนะครับพวกแกทำแบบนี้ต้องการอะไรพวกแกใจอำผิดจริงๆฉันยังยืนหายใจหัวโดดอยู่ตรงนี้ทั้งคนพวกแกก็คิดจะฮุบสมบัติฉันต่อหน้าต่อตาเนี่ยละคุณจริงๆในละคุณงั้นเหรอใช่ไม่มีคำไหนเหมาะสมเท่าคำนี้แล้วน่าขำจริงมีลูกในละคุณคนไหนบ้างที่ยอมดูแลแม่ที่ทิ้งพวกเขาไปตั้งแต่เด็กอ่ะก็มีแต่พวกหนู3คนนี่แหละค่ะอะไรกันพวกแกเป็นลูกต้องดูแลแม่ก็ถูกแล้วนี่แล้วแม่ล่ะคะมีหน้าที่แค่เกิดแล้วก็ทิ้งลูกไว้กับพ่อแบบนี้เหรอคะแม่ทิ้งหนูไปตั้งแต่หนูยังจำความไม่ได้ในความทรงจำของหนูไม่เคยรู้ได้ซ้ำว่าแม่เป็นยังไงหน้าตายังไงหนูมีแค่พ่อแล้วก็พี่สองคนที่เลี้ยงหนูมาพวกแกกล้าพูดกับแม่แบบนี้ได้ยังไงแม่เป็นคนคลอดแกมานะแม่ที่ไม่เคยดูแลไม่เคยใยดีลูกตัวเองเลยสักครั้งนั่นหรอคะพวกเราสามคนโตมาพร้อมกับพ่อที่ยอมทำงานหนักทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูเราแต่แม่ไม่เคยกลับมาเลยสักครั้งแม้แต่ในวันที่พ่อตายแม่ก็ไม่กลับมาในวันที่เราได้ดีแม่กลับมาทวงความเป็นแม่จากพวกเราทวงค่าน้ำนมที่อุ้มท้องคลอดพวกเรามาแม่อยากได้อะไรเราหามาให้ทุกอย่างขอบ้านได้บ้านขอรถได้รถไหนเงินแต่ละเดือนที่เราหามาให้แม่เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอที่พวกหนูยอมเพราะพวกหนูคิดว่าแม่รักพวกหนูอย่างน้อยแม่ก็กลับมาหาพวกหนูแต่ไม่ใช่ที่แม่กลับมาหาพวกหนูก็เพราะว่าแม่ต้องการเงินแม่จะหาว่าพวกเราเนี่ยละคุณก็ได้นะคะพวกเราไม่สนใจหรอกค่ะแต่พวกเราต้องได้เงินของเราคืนแต่พวกแกให้แม่แล้วมันก็ต้องเป็นของของแม่สิเราให้แม่แต่ไม่ได้หมายความว่าแม่จะไปเลี้ยงแฟนเด็กได้นะคะแม่ไม่รักเราพวกเราไม่เคยว่าแต่แม่อย่าเอาเงินของพวกเราไปให้แฟนเด็กแม่สิถ้าแม่อยากเลี้ยงแฟนเด็กแม่ก็ไปหาเงินเอาเองสิคะนี่พวกแกพวกเราขอทุกอย่างคืนนะคะแล้วหลังจากเนี้ยขอตัดขาดการเป็นแม่ลูกกันพ่อเว้นบ้านหลังนี้ไว้สักหลังนึงก็ได้ค่ะถือว่าตอบแทนค่าน้ำนมของแม่ที่แม่เคยบอกว่าอย่าได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกหนูสาธุเลยค่ะหนูก็ไม่อยากเกิดมาเป็นลูกแม่เหมือนกันถ้าพวกแกอยากตัดก็ตัดไปเลยฉันไม่สนใจหรอกพวกแกอยากไปไหนก็ไปเลยเดี๋ยวจะกลับมาบ้านหลังนี้นะเพราะนี่มันบ้านฉันแม่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะหนูจะไม่พาน้องมาเหยียบบ้านหลังนี้ลานะจะไปไหนก็ไปกันเลยไปกันให้หมดเลยไปช่วงนี้ไม่ค่อยมาหาพี่เลยอ่ะพี่ไม่สบายวันนี้มาหาพี่หน่อยได้ไหมพอดีวันนี้ผมไม่ว่างนะครับไม่ว่างหรือว่ามีคนอื่นพี่ไม่ยอมนะไม่ยอมก็เรื่องของป้าเถอะแก่ก็แก่ยังไม่เจียมตัวอีก
ที่อะไรเฮ้ยขยะแขยงนี่เฮดพูดอะไรอ่ะเฮดเคยบอกว่ารักพี่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมพูดแบบนี้หรือว่าไม่รักพี่แล้วผมจะบอกให้เอาบุญนะป้าป้าก็แค่รวยแล้วก็หลอกง่ายผมเลยชอบไงตอนเนี้ยป้าหมดตัวแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบแก่ๆของป้าเถอะนี่